มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมวย Today Story และวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันครับหนึ่งสิ่งที่ขาดหายไปในวงการมวยมานานครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ถูกพูดถึงและถูกยกย่องว่าเป็นอาวุธที่ร้ายกาจและอันตรายเมื่อทำการขึ้นชกแต่ใครครับจะนำสิ่งที่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษของไทยนำมาใช้จริงได้บ้างล่ะมีใครบ้างครับและจะมีสักกี่คนครับที่จะนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำมาใช้ได้จริงและใช้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดวันนี้ครับเรามีนักมวยที่นำอาวุธเข่าลอยสุดอันตรายเจ้าเสือใหญ่ส.เดชพันธ์ครับเจ้าเสือใหญ่ส.เดชพันธ์ครับจอมเข่าลอยแห่งยุคปัจจุบันสถาปนาตัวเองครับมาเป็นนักชกขวัญใจของแฟนมวยในสายสึกเกียรติเพชรซึ่งนำโดยโปรโมเตอร์ธีรพงษ์ธีระเดชพงษ์หรือว่าเฮียชุนเกียรติเพชรนั่นเองครับต้องบอกว่าการสถาปนาเจ้าเสือใหญ่ให้มีชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันจนปัจจุบันนี้ไม่มีใครกังขาในลีลาสไตล์การชกของเขาเลยครับด้วยรูปร่างหน้าตาที่ต้องบอกว่าหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวครับไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาดีเท่านั้นครับที่จะทำให้เป็นมวยดังได้มวยไทยต้องพึ่งความเก่งอีกหลายกระบุงเลยทีเดียวซึ่งเจ้าเสือใหญ่ครับมีลีลาการชกที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเกริ่นไปในข้างต้นครับจอมเข่าลอยแห่งยุคไม่ได้มาเพียงโชคช่วยหรือไม่ได้ใช้คำว่าฟลุกเพียงแค่ครั้ง2ครั้งครับแต่เจ้าเสือใหญ่นำลูกกระโดดเขาลอยมาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อรูปเกมของเขาแทบจะทุกๆไฟท์ที่ผ่านมาครับเจ้าเสือใหญ่ส.เดชพันธ์รายนี้ครับก็เป็นนักชกจากเมืองหลวงเลยครับกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรก็อยู่ในชุมชนซอยเสือใหญ่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับเจ้าเสือใหญ่ชื่อเล่นชื่อปิ้นครับหรือว่านายปิยชาติช่วงสุคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็วัย20ปีแล้วนะครับมีพี่น้อง4คนซึ่งเจ้าปิ้นก็เป็นลูกคนที่4ของครอบครัวครับแน่นอนครับนักมวยครับเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วครับเป็นทุนเดิมการเข้ามาสู่มวยไทยครับของเจ้าเสือใหญ่ครับค่ายมวยส.เดชพันธ์หลายๆคนคงทราบครับก็อยู่ที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมซึ่งก็อยู่ละแวกเดียวกับบ้านเกิดของเจ้าเสือใหญ่รายนี้เนี่ยนะก็เริ่มต้นจากไปวิ่งเล่นที่บริเวณค่ายมวยครับแล้วก็ได้เห็นนักมวยนะครับลูกศิษย์ของพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับฟิตซ้อมก็ได้แต่แอบมองไม่กล้าที่จะเข้าขอไปฝึกซ้อมด้วยนักชกรุ่นพี่ครับก็ดูเห็นว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมาส่องบ่อยๆมาแอบดูนะครับก็เลยชักชวนครับให้มาทำการฝึกซ้อมร่วมกับค่ายมวยส.เดชพันธ์ซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าปิ้นเนี่ยเข้าสู่วงการมวยไทยในวัยเพียงแค่7ขวบเท่านั้นครับด้วยความสนใจก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละครับของคำว่าเจ้าเสือใหญ่ส.เดชพันธ์ในวัยเพียงแค่6-7 ปีเท่านั้นครับและหลังจากนั้นครับเจ้าเสือใหญ่ก็ได้สร้างกระดูกและสะสมประสบการณ์ตามแถบภาคภูธรอย่างพอสมควรแล้วนะครับได้ตระเวนชกไปกับเพื่อนๆน้องๆร่วมค่ายเมื่อสร้างกระดูกได้เสร็จแล้วก็ได้เข้าเมืองกรุงครับประสบความสำเร็จรายการแรกของเจ้าตัวนั้นก็มาจากการชิงแชมป์น้ำหนักรุ่นพิกัด32กิโลกรัมที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับปราบนักชกรุ่นราวคราวเดียวกันมาได้และคว้าเข็มขัดเส้นแรกในชีวิตมาครอบครองได้สำเร็จเมื่อมีโอกาสเข้าสู่เวทีมวยมาตรฐานครับเวทีมวยลุมพินีและราชดำเนินเจ้าเสือใหญ่ในเวลาที่เป็นดาวรุ่งก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเขาเป็นนักมวยที่น่าสนใจเพราะเขามีสไตล์การชกที่สวยงามมีลูกเล่นลูกไม้นะครับงัดมาใช้ในเวลาการชกจริงไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอครับจอยเข้ฟาดหางที่สร้างชื่อให้เขานั่นก็คือลูกกระโดดเข่าลอย2ชั้นที่ทำให้ใครต่อใครหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สำหรับความกล้าแต่นอกเหนือจากการชื่นชมแล้วนะครับก็มีเสียงติฉินนินทาหลายๆคนไม่ชอบเพราะว่าการกล้าโชว์ศิลปะแม่ไม้จนเกินไปแฟนมวยบางคนนะครับมองว่าเขามั่วแต่เจ้าเสือใหญ่ครับใช้ระยะเวลาหลังจากนั้นมาฝึกลูกเข่าลอยเตะก้านคอรวมถึงจระเข้ฟาดหางครับฝึกอย่างหนักโดยครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จเป็นการเจอกับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือชิโร่เพชรเกียรติเพชรโดยวันนั้นเนี่ยเจ้าเสือใหญ่ใช้ลูกเข่าลอยเล่นงานทางด้านชิโร่เพชรเกียรติเพชรร่วงลงไปกองกับพื้นชนิดที่ลุกไม่ขึ้นเลยครับทำให้
ีวิตเจ้าสวยใหญ่เปลี่ยนไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับชื่อเสียงเจ้าสวยใหญ่ดังในชั่วข้ามคืนเลยครับช็อตนั้นต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นช็อตธรรมดาแต่ว่าเป็นช็อตที่สวยงามและเป็นคลิปไวรัลที่หลายๆคนที่ชื่นชอบในวงการมวยต้องดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับและปัจจุบันครับการเข่าลอยก็เป็นจุดเด่นจุดขายเปรียบเสมือนลายเซ็นครับของเขาทุกครั้งในการขึ้นชกเป็นอาวุธที่คู่ต่อสู้ต้องคอยระหวาดระแวงตลอดเวลาด้วยจนทำให้เขาได้รับรางวัลต่างๆนานานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลข้างต้นในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับการที่มีเอกลักษณ์จุดเด่นของตัวเองก็ทำให้รายการ K1 ครับรายการชื่อดังของโลกที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสนใจและดึงตัวเขาไปชกในมวยรอบการเดินทางออกจากประเทศครั้งแรกในชีวิตของเจ้าเสือใหญ่ครับก็คว้ารองแชมป์มาได้สำเร็จครับถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงระดับแชมป์นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสุดยอดของทางด้านเจ้าตัวแล้วนะครับก็มีรายการต่อเนื่องทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศตามมาอีกครับถือว่าเส้นทางสายมวยของเขานั้นยังคงอีกยาวไกลครับจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ดังก็คงอีกไม่นานครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนครับเป็นสิ่งที่กล่าวถึงนั่นก็คือเข่าลอยอันเป็นเอกลักษณ์และเจ้าสวยใหญ่พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าอย่ายอมแพ้ครับถึงแม้ว่าจะโดนตีถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จการฝึกฝนจะทำให้เขาสำเร็จได้ในปัจจุบันครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมวย Today Story หากท่านผู้ชมสนใจอยากรู้มุมไหนของวงการมวยและคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook YouTube ของมวย Today ของเราด้วยท่านผู้ชมก็บอกต่อด้วยครับจะได้รับชมความมันความสนุกแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากมวย Today Story ของเราแบบนี้ครับวันนี้ครับผมดีจริงก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการมวย Today Story กันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวย today.com